อัลไซเมอร์เขาบอกว่ามีสาเหตุตอนนี้ทฤษฎีมันออกมาเยอะนะคะมันมีทั้งแบบที่รักษาได้กับรักษาไม่ได้ไอ้รักษาไม่ได้ทำยังไงมันก็เดินหน้าแต่ไอ้ที่รักษาได้เนี่ยเราสามารถให้ยาและประคับประคองให้ได้นานที่สุดทีนี้เวลาที่เป็นอัลไซเมอร์เนี่ยมันไม่ได้มีแต่เรื่องปัญหาของความจำอย่างเดียวนะมันมีปัญหาเรื่องของอารมณ์นะคะเรื่องของการรับรู้นะคะเรานึกว่าเป็นผู้ใหญ่เราบอกว่าห้ามกินไอ้นี่คือยาอันตรายนึกว่าจะรู้เรื่องเปล่ากอกปากเฉยเลยก็ได้นะคะแล้วเราจะต้องทะเลาะกับพ่อแม่เราก้าวร้าวไม่ฟังละทะเลาะทำร้ายของหมอก็กระจกในสถานพยาบาลแตกมาแล้วเป็นแผ่นๆนะคะคนไข้อารวาสจกแตกเลยดีไม่มีบาดแผลอะไรขึ้นมาเพราะเขาขาดความเข้าใจขาดการตัดสินใจขาดความรับรู้หมดตรงนี้จะหมดไปซึ่งไอ้ตรงระหว่างนี้แหละค่ะคือจุดที่เราจะดูแลยากที่สุดถูกไหมคะคนไข้กำลังก้าวร้าวถ้าเป็นเด็กเล็กๆเราก็จับตีจับอะไรได้ใช่ไหมคะอันนี้มันตัวโตกว่าเราเยอะแรงเยอะด้วยจะทำยังไงปัญหานะคะขณะนี้เนี่ยที่หมอดูแลอยู่เนี่ยคือเราจะสังเกตอารมณ์คนไข้ก่อนว่าเขาไม่ถูกใจอารมณ์ตรงไหนถึงเวลาทานข้าวไปเรียกถึงเวลาทานข้าวแล้วค่ะคุณลุงมาทานไหมคะฮะไม่ทานครั้งที่หนึ่งไม่ทานโอเคเรียกอีกครั้งที่สองบอกว่าไม่ทานไงเอาละสี่มาละบอกเด็กเลยไม่ต้องเศร้าซีแล้วให้เขาหลับไปก่อนเดี๋ยวมาใหม่ให้หลับไปสักพักหนึ่งอีกสักครึ่งชั่วโมงค่อยไปปลุกใหม่คุณตาคุณลุงข้าวมาแล้วทานไหมคะบางครั้งค่อยยอมลุกมาทานเพราะฉะนั้นอีตอนที่นั่นใหม่ๆเนี่ยดูอารมณ์นะคะถ้าเขายังไม่ยอมรับปล่อยก่อนนะคะจนกว่าเขาจะยอมรับแล้วเราค่อยเรียกขึ้นมาทานเพราะฉะนั้นการดูแลคนไข้อย่างนี้มันถึงเสียเวลาเพราะเราอยากจะไปทำธุระเราอะใช่ไหมจะป้อนข้าวไม่ยอมมากินแล้วเราทำไงเราก็ต้องเสียเวลาเราก็หงุดหงิดถ้าเขาไม่ยอมทานเราก็จะไปฝืนให้เขาบังคับให้เขาทานก็จะเกิดภาวะการอารวาสขึ้นมาข้าวเคี่ยวกระเด็นหมดนะคะตอนนี้เคว้งทิ้งหมดเลยไม่ยอมทานนะคะก็จะมีปัญหาแบบนี้เกิดขึ้นอันนี้ เป็นเรื่องของอารมณ์ซึ่งมันจะต้องค่อยๆศึกษาแล้วเราต้องทำความเข้าใจว่าเขาไม่รับรู้แล้วนะเขาเหมือนเด็กแล้วนะเป็นเด็กที่เกเรมากๆด้วยแล้วเราก็ทำอะไรไม่ได้ถ้าก้าวร้าวมากต้องกลับไปปรึกษาหมอที่เราดูแลอยู่ว่าเขาจะจ่ายยาอะไรให้ได้บ้างเพื่อลดความก้าวร้าวนี้เพราะอันนี้มันเป็นอาการหนึ่งของโรคอัลไซเมอร์ค่ะมันต้องมียาช่วยนะคะแล้วก็ไอ้ช่วงก้าวร้าวก็มีช่วงที่อารมณ์แบบเศร้าซึมก็มีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะต้องมีการปรับยาเป็นระยะแล้วพอถึงจุดหนึ่งไอ้ที่เคยเดินเป็นก็เดินไม่เป็นพาเดินอยู่ล้มไปเฉยๆเลยค่ะมันเหมือนกับเขาดับสวิตช์ไปเลยเดินอยู่แทนที่จะเป็นหุ่นยนต์ยืนเฉยก็ดีนะคะไอ้นี่ไม่ใช่มันล้มไปทั้งแท่งเลยเพราะฉะนั้นคนไข้พวกนี้ก็จะมาหาหมอด้วยหัวแตกเป็นประจำหัวแตกคิ้วแตกชนนั่นชนนี่เป็นประจำที่เดียวกันนะคะถ้ามีคนไข้แบบนี้มาจนหมอบอกไม่ไหวแล้วแสดงว่าอัลไซเมอร์คนนี้เขาอยู่บ้านดูแลกันไม่ไหวต้องไปอยู่ในสถานที่ดูแลแล้วเพราะคนไข้แบบนี้นี่ขนาดนี่อันนี้คนไข้คนนี้นะคะอุตส่าห์บอกเด็กแล้วนะคะว่าคนไข้คนนี้เนี่ยพร้อมที่จะปิดสวิตช์เสมอให้ระวังคนไข้ลงมายืนข้างเตียงอาบน้ำจะใส่เสื้อผ้าพยาบาลผู้ช่วยยืนอยู่ข้างหน้านี่นะคะแค่เอี้ยวหลังจะไปหยิบเสื้อล้มไปเลยค่ะอันนี้บอกให้รู้อันนี้แค่นี้เองนะคะล้มแล้วรับไม่อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยห้ามหันหลังให้เด็ดขาดคนไข้เหล่านี้ต้องอยู่กันอยู่ที่หน้าอยู่ด้านหน้าเราเสมอเราพร้อมที่จะประคองเขาได้ห้ามเลยแม้แต่เข้าห้องน้ำไปเนี่ยมีมาแล้วค่ะยืนเนี่ยเซปึ้งคิ้วแตกผนังห้องน้ำเพราะเขาไม่สามารถเอามือยันได้ขาดไอ้เขาเรียกอะไรนะความสามารถในการที่จะป้องกันตัวเองมันหายไปแล้วเป็นเราบอกทำไมถ้าจะล้มมันไม่เอามือยันล่ะใช่ไหมคะอันนี้คือคนปกติแต่ของเขาไม่ได้ปกติเพราะฉะนั้นเขาไปทั้งหัวเลยคิ้วแตกอันเวลาที่เรามีคนไข้แบบนี้แล้วส่งไปอยู่สถาน
ดูแลเราก็ต้องเข้าใจด้วยว่าเขาป้องกันเต็มที่แล้วบางทีมันก็ยังพลาดเนี่ยแบบไปยืนอยู่ในหัวโขกก็มีทั้งที่เราแบบตอนที่เวลาทำธุระส่วนตัวเราก็อยากให้เขามีความเป็นส่วนตัวนะคะเราจะบอกให้เด็กเราถอยมานิดนึงเพื่อจะให้เขาถ่ายได้ขับถ่ายได้ไม่งั้นเราไปยืนเฝ้าอยู่ข้างๆถามว่าเราจะถ่ายไหมไม่ถ่ายแน่นอนนะคะมันก็ต้องมีบ้างอันวิธีดีที่สุดห้องน้ำของคนสูงอายุนะคะอีกหน่อยอาจจะต้องมีผ้าบุตรงช่วงนี้รอบเลยค่ะเพื่อให้ไม่ชนเพราะว่าห้องน้ำเรากระเบื้องทั้งนั้นใช่ไหมคะไม่ว่าที่ไหนเนี่ยคือปัญหาแหละมีแน่ๆและขณะนี้ก็ยังมีอยู่คนไข้หมอเป็นประจำนะคะแล้วก็คนไข้ที่อัลไซเมอร์ที่ยังเคลื่อนไหวได้เป็นคนไข้ที่อันตรายที่สุดพร้อมที่จะตกเตียงได้ตลอดเวลานะคะรู้ไหมว่าทำยังไงเขาแค่อยากลงจากเตียงอ่ะเขาก็เอาหัวลงมาเลยค่ะเอาหัวลงมาเลยค่ะบางทีขายังขัดอยู่เลยมีของหมอเนี่ยขาขัดอยู่เอาหัวลงมาหักเลยส่งโรงพยาบาลแทบไม่ทันขาหักไปเลยท่านบอกเลยว่าคนไข้เหล่านี้เนี่ยเป็นภาระที่ต้องดูแลมากแล้วใช้คนเยอะเพราะคนนี้ต้องประกบอยู่ตลอด24ชั่วโมงนะคะค่ะอัลไซเมอร์มันมีหลายสาเหตุมากนะคะแต่ปัจจุบันนี้ที่ เป็นที่ยอมรับอันหนึ่งก็คือเกิดจากเนื้อสมองมันตายก่อนเวลานะคะทีนี้เนื้อสมองที่ตายเนี่ยถ้ามันเส้นเลือดตีบเส้นเลือดแตกมันก็มีเนื้อสมองส่วนหนึ่งตายอยู่แล้วก็มันก็จะเกิดภาวะอัลไซเมอร์น้อยๆ อยู่แล้วแหละเพียงแต่เราไม่เรียกอัลไซเมอร์จากพวกแบบนั้นนะคะอัลไซเมอร์ที่เราพูดถึงมักจะเป็นสมองที่มันตายทั้งสมองหรือว่ามันเหี่ยวทั้งสมองก่อนอายุแล้วก็มีกรรมพันธุ์ด้วยกับอีกอันนึงที่ทฤษฎีล่าสุดก็คือเขาบอกว่ามันมีการสร้างสารในสมองที่ผิดปกตินะคะไอสารพวกนี้เราเรียกว่าเป็นสารนำส่งสัญญาณเนี่ยมันมีการสร้างที่ผิดปกติขึ้นมาก็เลยเกิดปัญหาพวกนี้ขึ้นนะคะตอนนี้ทฤษฎีมันกำลังมาใหม่ๆนะคะหมอพูดวันนี้อีก2วันมันเปลี่ยนแล้วนะคะเพราะว่ามันกำลังอยู่ในช่วงที่พัฒนาเรื่องของอัลไซเมอร์มากเลยนะคะมันกำลังออกมาเรื่อยๆค่ะป้องกันได้ไหมขณะนี้เนี่ยมันมีใครบอกว่าให้ใช้สมองเยอะๆนะคะการใช้สมองเยอะๆก็คือเหมือนเราสร้างความคุ้นเคยกับตัวเราอะสิ่งที่เคยทำได้เราพยายามจะดึงไอ้ภาวะนั้นไปเรื่อยๆแต่ในเรื่องของความคิดความอ่านเนี่ยเนื่องจากเซลล์สมองมันตายไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็ต้องสูญเสียอยู่แล้วแหละถูกไหมคะแต่ว่าอย่างน้อยๆไอ้สิ่งที่เราทำกิจวัตรประจำวันเนี่ยอย่าให้ลืมนะคะทำไปได้เรื่อยก็ถือว่าโอเคแหละแต่ยังไงก็แล้วแต่อายุ60อัพแล้วก็ต้องเตรียมตัวเตรียมใจของเราแล้วนะคะว่าสมองเราพร้อมที่จะไปเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นอะไรที่ไปซุกซ่อนอยู่ที่ไหนเอาออกมาให้หมดนะคะ ลูกหลานจะได้รู้ว่าอยู่ตรงไหน อะไรนะคะไม่ได้ยินค่ะอันนั้นคือย้ำคิดย้ำทำใช่ค่ะมันมีวิธีเทสไปหาหมอสมองเนี่ยเขาจะมีกระดาษมาให้เทสเลยว่าเทสอันนี้ถูกต้องไหมนะคะคือเราหนึ่งเรื่องของหายของย้ำคิดย้ำทำนะคะอีกอันนึงคือเรื่องเวลาบางคนเนี่ยเห็นนาฬิกาบอกเวลาไม่ได้นะคะ เรื่องของสถานที่ว่าเราจะไปตรงนี้ให้เดินยังไงเนี่ยก็จะเสียนะคะ เรื่องเวลาเรื่องสถานที่อัตราการเกิดโรคเบาหวานกำลังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะของเมืองไทยตอนนี้อัตราการเกิดโรคเบาหวานอยู่ที่ 12% หมายความว่า100คนเป็นเบาหวาน12คนเยอะไหมคะแล้วมันกำลังจะพุ่งขึ้นไปเป็น 20% ในปี2025น่ากลัวค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าไม่อยากเป็นเบาหวานทำไงดีอะคะคำตอบไม่อยากเป็นเบาหวานก็คือต้องรู้จักกินถูกไหมคะต้องรู้จักกินต้องรู้จักเลือกที่จะกินให้เป็นประโยชน์กับร่างกายนะคะคำว่าน้ำตาลถ้าไม่ทานน้ำตาลเลยเนี่ยร่างกายอยู่ได้ไหมคะไม่ได้นะคะเพราะว่า เราทานอาหารกี่หมู่คะจำได้อยู่ใช่ไหมคะ
คาร์โบไฮเดรตอันนี้หลักใหญ่เลยนะคะโปรตีนไขมันเกลือแร่และนะวิตามินและแร่ธาตุนะคะ5อย่างเนี่ยสำคัญที่สุดในนี้ตัวที่ให้พลังงานคำว่ารับพลังงานหมายถึงไอ้ร่างกายเราเอาไปเดินเหินทุกก้าวเดินทุกขยับที่เราใช้เนี่ยเราต้องการพลังงานพลังงานเรามาจากไหนคะมาจากคาร์โบไฮเดรตเป็นหลักนะคะตัวคาร์โบไฮเดรตจะให้พลังงานสูงสุดเพราะฉะนั้นเราถึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องรับประทานคาร์โบไฮเดรตทีนี้คำว่าคาร์โบไฮเดรตก็คืออาหารจำพวกแป้งและน้ำตาลนะคะไม่ใช่แป้งอย่างเดียวนะคะเส้นก็ด้วยเส้นก๋วยเตี๋ยวเส้นหมี่ขนมปังก็ด้วยเพราะมีบางคนมาเถียงหมอข้าวไม่ได้กินเลยแล้วทำไมยังน้ำตาลขึ้นแต่หนูกินก๋วยเตี๋ยวแทนอะไรเงี้ยแล้วกินเส้นหมี่แทนบางทีมันก็เป็นปัญหาโรคแตกละอธิบายกับคนไข้ต้องอธิบายให้เคลียร์ไปเลยว่าอาหารประเภทแป้งเนี่ยหมายถึงอะไรบ้างนะคะแป้งทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นแป้งมันแป้งสาลี่แป้งไอ้ที่ทำมาจากถั่วเขียวก็ใช่นะคะแป้งที่มาจากเส้นทั้งหลายก็ใช่นะคะเพราะฉะนั้น อาหารจำพวกคาร์โบไฮเดรตที่เราต้องการเนี่ยปกติคนเอเชียจะทานข้าว 70% ของแคลอรี่ทั้งหมดซึ่งมันเยอะเกินไปในกรณีที่เป็นเบาหวานตอนนี้ก็พยายามลดลงให้เหลือที่ 50% ของแคลอรี่ทั้งหมดที่เราจะได้นะคะแล้วก็ที่เหลือก็มาเปลี่ยนให้เป็นคาร์โบไฮเดรตเปลี่ยนให้เป็นโปรตีนกับพวกผักและผลไม้บางส่วนนะคะผลไม้เองเนี่ยน้ำตาลมันจะเป็นฟรักโตสนะคะคาร์โบไฮเดรตเมื่อมันย่อยมันจะกลายไปเป็นกลูโคสถูกไหมคะกลูโคสมันก็คือน้ำตาลโมเลกุลเดียวแต่ฟรักโตสมันเป็นโมเลกุลผสมแต่ฟรักโตสเมื่อเข้าสู่ร่างกายแล้วมันก็จะกลายไปเป็นกลูโคสเหมือนกัน